สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะปัจจุบันเลยเนี่ยผมกลับมาจากญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อจากนี้เนี่ยคลิปก็จะลงแบบทุกวันนะฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัดแน่นข้อมูลเหมือนเดิมอีกด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข่าวนะครับใหญ่ๆในเรื่อง Dragon Ball นะครับแต่ว่าเนื้อความเนี่ยมันมานิดเดียวนะครับเนื่องจากว่า Geekdom 101นะครับถ้าใครยังจำกันได้เลยเนี่ยเฮียแกคนนี้แหละเป็นคนที่มาเปิดเผยนะครับว่า Dragon Ball Super จะมาใหม่ในซีซั่น2หรือว่าภาคหน้าในเดือนกรกฎาคมซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าถ้าข่าวจากเพจไหนหรือทวิตคนไหนหรือว่าใครคนไหนมาเปิดเผยเลยเนี่ยเราก็คงจะเชื่อได้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเกียร์ Geekdom เลยเนี่ยบอกเลยล่ะครับว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเฮียแกเยอะมากๆเพราะว่าตั้งแต่แกทำมาเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นแกผิดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องสปอยเรื่องแบบว่าลวงลึกเข้าไปเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับคือง่ายๆนั่นแหล่งข่าวของพี่แกเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าคนนี้เนี่ยพี่แกก็ทำการทวิตอีกแล้วนะครับแล้วก็เฮียแกนะครับก็ได้ทำการบอกแล้วครับว่าในภาคต่อไปของ Dragon Ball Super นะครับเขาหมายถึงนะครับภาคที่ต่อจากภาคของโมโรที่เราดูอยู่ณปัจจุบันนี้แหละจะเป็นภาคนะฮะที่โคตรรักแฟนเซอร์วิสแฟนคลับ Dragon Ball โคตรๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะโคตรรักนะฮะแฟนเซอร์วิสจริงๆนั่นแหละครับซึ่งแฟนเซอร์วิสที่ขี้แกบอกเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแฟนเซอร์วิสตรงไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะหมายถึงนะครับเป็นสิ่งที่แฟนๆ Dragon Ball เนี่ยอยากจะเห็นอยากจะพบเจอมากที่สุดเลยเนี่ยและจะได้เห็นนะฮะในภาคต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งเนื้อเรื่องหลักภาคนี้เนี่ยจะแตกต่างจากภาคต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันจะโดนใจแฟนคลับ Dragon Ball ที่เยอะมากๆก็นั่นแหละฮะเปิดหัวมาให้เราอยากแล้วก็จากไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับเฮียกิ๊กดอมนะครับและเรามาพูดกันหน่อยเลยกันนะครับว่าไอ้ข่าวหลุดเลยเนี่ยเฮียกิ๊กดอมเนี่ยแกเอามาได้ยังไงในเมื่อเนี่ยมันยังไม่ดำเนินเนื้อเรื่องไปถึงจุดนั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าก็ไม่แปลกนะฮะถ้าว่าเฮียแกเนี่ยจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับหรือว่ามีคนอยู่ภายในเนี่ยที่ทำให้เฮียแกเนี่ยสามารถรู้นะครับเรื่อง Dragon Ball ได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยปัจจุบันนะครับอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนวาดมังงะดราก้อนบอลนะครับเป็นเพียงแค่คนเนี่ยคิดเนื้อเรื่องคิดพล็อตเรื่องดราก้อนบอลเท่านั้นแล้วก็ให้อาจารย์โตโยทาโร่นะครับในการวาดนะฮะมังงะดราก้อนบอลซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอาจารย์แกนะครับก็ไม่ต้องทำงานที่มันหนักขึ้นนะครับแกก็มีเวลาในการคิดในการวางแผนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับอนิเมะดราก้อนบอลนะฮะก็จะนำเนื้อเรื่องคงเรื่องของอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยไปทำต่อนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยก็ทำการวางแผนนะครับไว้ก่อน1ซาก้าเสมอนะครับบางที2ซาก้าด้วยซ้ำนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะทำอะไรแต่อย่างเนี่ยจะต้องเป็นการวางแผนเข้าไปก่อนนะครับอย่างเช่นในอดีตเลยเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปนะครับในช่วงแรกๆในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยก็ในซาก้าเนี่ยที่ซามัสมาบุกโลกเนี่ยก็มีการวางแผนไว้นะครับตั้งแต่ก่อนนะครับในซาก้าของฟรีเซอร์ด้วยซ้ำนะครับหรือโกคูอัตตนิยมเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยก็มีการวางแผนจะใส่นะครับในภาคของซามัสด้วยแหละแต่ก็ทำการปรับเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าสีผมดันไปตรงกับตัวร้ายซึ่งแน่นอนว่ามันมีการวางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะครับจึงทำให้เราได้เห็นโกคูนะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งหัวงอกหัวขาวเนี่ยในศึกประชันพลังแทนหรืออย่างเช่นนะครับในภาคโบลี่เลยเนี่ยก็มีการวางแผนไว้ก่อนหน้าศึกประชันพลังอีกด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับการที่กิ๊กดอมเนี่ยจะได้ข่าวหลุดๆนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าพี่แกมีเส้นสายที่ใหญ่นะครับขับฟ้ามากพอเลยเนี่ยในการที่จะเข้าไปดูในจุดนี้ซึ่งไอ้คำว่าแฟนเซอร์วิสของเฮียที่เฮียเขาพูดเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะเซอร์วิสยังไงว่าจะเอาเบจิโต้มาเหรอหรือจะเอาโกจิต้ามามันก็จะซ้ำไปหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้แฟนเซอร์วิสตรงเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยว้าวมากๆและเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยต้องการมานานและในเรื่องดราก้อนบอลและต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆร่าง4มานะถ้าร่าง4มาเนี่ยโอ้โหแม่งแบบเว้ยมึงก็แฟนเซอร์วิสเกินไปแล้วเรื่องราวก่อนหน้านี้ทำยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าแฟนเซอร์วิสที่พี่แกเขาพูดเนี่ยในมังงะนะครับ Dragon Ball Super ในซาก้านี้คืออะไรแต่ผมเชื่อเลยครับว่างานต้องออกมาดีแน่นอนเพราะดูแล้วเนี่ยจากบทบาทที่ปูนะครับในมังงะ Dragon Ball Super ในภาคนี้เนี่ยทำมาได้ดีซะเหลือเกินนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำคลิปนะครับได้เหมือนเดิมยาวๆเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นคลิปประวัติตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารให้ดีนะครับไม่เกิน 2-3 วันนี่แหละผมจะมาแจกของนะครับเนื่องจากว่าฉลองเข้าปีที่3นะครับของช่อง Over Review นะครับไม่ได้เป็นวันหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นเลยนะมาแจกจริงๆก็รอติดตามข่าวสารในการนะครับใน Facebook Fanpage ผมหรือใน YouTube นะครับก็จะมาแจกนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรบอกเลยเลยครับว่าน่าสนใจแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ